ค่ะช่วงนี้ดิฉันยังอยู่ที่ RF 3ประเทศไทยเช่นเดิมค่ะและเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ภักพลเหลืองไพศาลกุลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดค่ะก่อนอื่นขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มาเยือนที่นี่อาจารย์คึกคักมากมีบรรยายเหรอคะก็ทุกวันอังคารเราจะมีสโมสรสโมสรก็คือเป็นการคนที่อยากรู้เรื่องการทำงานค่ะเรื่องสินค้าเรื่องอะไรต่างๆก็จะมาก็คือเข้ามาที่บริษัทใช่ทุกวันอังคารก็จะมีเทรนนิ่งให้กี่รอบคะวันนี้ก็ช่วงเช้านี่เป็นคนเก่าและช่วงบ่ายเป็นคนใหม่อ๋อจะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายนะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยรายละเอียดกันก่อนมาดูประวัติอาจารย์กันก่อนตอนนี้อยู่ในวงการมานานมากแล้วกี่ปีแล้วคะอาจารย์ตั้งแต่สมัยนายกชวนน่ะเนาะ20กว่าปี20กว่าปีที่อยู่ในวงการใช่ขายตรงก็มันก็ไม่ได้เข้าขายตรงทีเดียวกันเริ่มจากประกันก่อนอ๋อธุรกิจประกันชีวิตใช่ก็ต้องขอบคุณพ่อในอาชีพเฮียกฤษณกิจวรรณรสอ๋อเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ใช่ได้อ๋อค่ะคนแรกคนที่สองก็คุณวันชัยเกิดพบทรัพย์เดี๋ยวนี้ธนกรเกิดพบทรัพย์สองท่านนี้คืออาจารย์ค่ะนี่ก็คืออาจารย์ที่เป็นพ่อในอาชีพพ่อในอาชีพของประกันมาขายตรงได้มาขายตรงได้เอามาลิงก์กันยังไงอาจารย์ตอนนั้นปรับอะแดปได้เยอะไหมก็ทุกวันนี้ที่ IF3 เราใช้ระบบการฝึกอบรมคนเหมือนประกันเลยคือเน้นคนใหม่ค่ะคือปกติขายตรงทั่วไปเนี่ยเขาจะคือเหมือนไปหาแม่ทีมเพื่อเอายอดไงค่ะในภาพออกไหมฮะแม่ทีมที่มีองค์กรอยู่แล้ว คุณมาอยู่กับผมไหมซื้อตัวบ้างอะไรบ้างซื้อตัวมาดึงมาใช่ค่ะแต่ IF ไม่ใช่ประกันจะไม่เอาแบบนี้ IF คือเอาคนใหม่เลยลูกค้าที่ใช้สินค้าดีแล้วมาเรียนรู้แล้วมาเรียนรู้แล้วก็มาเรียนรู้มาฝึกสาธิตมาอะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็คนเหล่านี้มีรายได้อาจารย์ตั้งเป็นระบบประกันเหมือนชื่อประกันไหมไม่ฮะก็เป็น IF3 Academy ก็คือสถาบันฝึกอบรมของ IF3 หรือว่าเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจสำหรับคนใหม่โรงเรียนสอนธุรกิจสำหรับคนใหม่คนที่อยากมีรายได้เพิ่มคนที่อยากประสบความสำเร็จคนที่อยากมีบุคลิกภาพที่ดีที่ดีเพราะฉะนั้นต้องเก่าบวกใหม่ผสมกันถูกต้องแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ขายตรงอื่นไม่มีเราเน้นในเรื่องของความกตัญญูก็คือหมายถึงว่าทุกคนที่เข้ามา IF คุณต้องไปไหว้พ่อแม่ก่อนไปกราบเท้าพ่อแม่ส่งเงินให้แม่โทรคุยกับแม่ดูแลพ่อแม่เหรอคะใช่เพราะถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นคุณไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้เป็นวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งถูกต้องความกตัญญูเป็นใบเบิกทางนี่คือสิ่งที่ได้มาจากกระบวนการที่เราผ่านในเรื่องของสถาบันฝึกอบรมความเป็นอาการเดมี่ที่เราวางขึ้นมาโดยอาจารย์โดยตรงก็ใช้หลักเหมือนประกันนะทุกวันนี้เขาบอก AA คือสถาบันคือสถาบันถูกไหมฮะ Amway ก็คือสถาบันเพราะฉะนั้น IF อ้างได้เพราะถ้าสองสถาบันนี้เพื่อนผมส่วนใหญ่ที่อยู่ในขายตรงก็มาจาก Amway เยอะแล้วก็เพื่อนผมส่วนใหญ่ที่อยู่ในประกันชีวิตทุกวันนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงของทุกบริษัทก็จาก AIA นะคะแล้วก็เอาหลักตรงนี้แหละมาใช้ใน IF3 ค่ะหลายคนยังไม่ทราบนะธุรกิจขายตรงจริงๆแล้วเป็นน้องครับประกันจะเป็นพี่เป็นพี่เลี้ยงถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คือมือเชี่ยวชาญทางด้านเอามาAdaptเอามาประยุกต์ใช้เป็นการAdaptจากธุรกิจประกันประหนึ่งขายตรงใช่คือวันครับคือวันนี้มา IF3 ไม่ได้ว่ามารวยค่ะนะฮะแต่มาฝึกตัวเองเพื่อพัฒนาฝีมือให้หาเงินเป็นแล้วมีรายได้ที่มั่นคงและเสถียรไม่ใช่มาเย่อเย่อเย่อตบมือให้เขาจะรวยจะอะไรไม่เอานะไม่เอาไม่เอาเราไม่มีการโม้การคุยว่าคนนั้นได้เท่านั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่ทุกคนที่มาแล้วคือถ้าทำงานมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะผ่อนรถผ่อนบ้านมีเงินค่ะมีชีวิตที่อู้ฟู่ขึ้นค่ะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามาสัมผัสเงินเหมือน RF3 family ด้วยถูกต้องไม่ใช่เฉพาะทุกเดือนเราก็จะมีจัดวันเกิดเพราะทุกเดือนเรามีงานอบรมตัวแทนใหม่ที่กรุงเทพมหานครครั้งนึงก็คือ200กว่าคนค่ะใน200กว่าคนอย่างเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยนะฮะคนที่เกิดในเดือนในเดือนนี้16คนเชื่อไหมมีอยู่คนในเกิดเมื่อวานพอดีเลยเป็นว่าที่ร้อยโทแล้วเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะไม่มาเข้างานแล้วไม่รู้อะไรโดนบันดาลให้เขามาชีวิตเกิดมาอายุ30กว่าปีไม่เคยจัดวันเกิดมาที่นี่จัดให้มาเจอเมื่อวานเนี่ยเป่าเค้กให้
ลองนึกสภาพดูว่าคนเหล่านั้นจะรู้สึกยังไงก็ปลื้มนะอาจารย์ถูกต้องครับค่ะนี่คือ IF3 เหมือนล้างทุกอย่างให้มาเป็นครอบครัวเราใช่ใช่ความรักความอบอุ่นค่ะเวลาที่เราถามว่าคนที่ผ่านการอบรมเป็นยังไงเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่มีความรักความอบอุ่นให้เขานั่นคือประเพณีของ IF3 ในกลยุทธ์การตลาดอ๋อนี่คือโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมจะต่างจากที่อื่นการหล่อล้อมเพราะว่าคนยุคเก่ากับยุคใหม่ตอนนี้มันยุคเปลี่ยนผ่านอาจารย์ลำบากไหมคะออนไลน์กับออฟไลน์มาเชื่อมด้วยกันเนี่ยคือถ้าถามว่าวันนี้ผมยังคงยืนหยัดในเรื่องของออฟไลน์นะครับเพราะว่าเราถือว่าออฟไลน์เนี่ยเราสามารถกล่อมเกลาจิตใจคนได้ค่ะไม่ได้มองที่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วคนมาทำเครือข่ายเนี่ยเอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้งค่ะนี่พอเอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้งปุ๊บทำทุกอย่างให้ตัวเองได้ตังค์ใช่ไหมครับไว้ฮะนี่พอทำทุกอย่างให้ตัวเองได้ตังค์ปุ๊บข้างล่างมันตายไงรายได้ก็ไม่เสถียร มันเหมือนหมาล่าเนื้อที่เขาบอกว่าขายตรงหมาล่าเนื้อที่หลอกกันไปหลอกกันมาอะไรทั้งหลายแหล่ที่เขาพูดกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในวงการตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่คนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยขายตรงอย่าไปทำนะมันหลอกมีแต่ลงตังมีแต่เสียตังเดี๋ยวก็แชร์นู่นมาแชร์นี่มากลายเป็นมาบวกกับขายตรงนั้นที่ไม่เกี่ยวข้องถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องแยกให้ขาดการทำธุรกิจเครือข่ายกับการทำธุรกิจมันนี่เกมต่างกันยุคธุรกิจเครือข่ายสมัยก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราจำยุคอิเล็กโทรลักได้เซฟตี้คัทได้โอ้ยุคแรกๆเขาไปสาธิตเนี่ยถูกไหมหลังจากสาธิตทำให้เขาเห็นความแตกต่างระหว่างที่คุณเป็นอยู่ยังไงและถ้าคุณมาใช้สินค้าของเราเป็นยังไงแล้วก็ปิดการขายสมัยก่อนนี่คือน็อกดอถูกต้อง IF3 แบบนั้นเลยฮะอ๋อยังใช้ออฟไลน์คู่ออนไลน์ถูกต้องไปถึงก็สาธิตแต่เราออนไลน์แล้วก็มีอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าออนไลน์ก็คือไลน์เนี่ยออนไลน์ค่ะไลน์เอ่ย Facebook เอ่ยก็ออนไลน์ก็มารวมกันแต่ออฟไลน์เราก็คือต้องเข้าถึงลูกค้า1ต่อ1เปิดใจเขาค่ะก็หลังจากเปิดใจเสร็จก็สาธิตให้เขาเห็นความแตกต่างของสินค้าค่ะว่าสินค้าของเราเนี่ยหลังใช้ไป5นาทีผิวเนียนขึ้นเป็นยังไงผิวลื่นขึ้นอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ปิดการขายยังคงใช้วิธีนั้นอยู่ก็คือใช้วิธีการเดิมๆนะคะหลายคนบอกว่าขายตรงมันเปลี่ยนไปแล้วต้องโมดิเวตอีกเรื่องนึงไม่ใช่คือวันนี้ไม่ใช่ว่าไปเจอลูกค้าคนอยากได้เงินเท่านี้ลงทุนเท่านี้จ่ายเท่านี้ถึงเวลาเท่านั้นแผนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ของเราส่วนใหญ่เนี่ยใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะ เราอธิบายสินค้าเขาบอกสินค้าไม่ฟังคุยแผนเลยผมไม่ทีมงานของคน IF3 ไม่คุยเลยฮะเพราะที่นี่เราเน้นเรื่องสินค้าว่าคุณต้องใช้สินค้าให้เปลี่ยนถ้าใช้สินค้าไม่เปลี่ยนไม่ต้องทำธุรกิจใช้ให้เปลี่ยนนี่ก็คือใช้สินค้าให้มันมีการเปลี่ยนแปลงของเปลี่ยนแปลงของตัวเองใช่ให้ดูสวยดูหล่อนะคะถูกต้องค่ะต้องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยเส้นทางตลาดภูธรตอนนี้บุกหนักมากโดยเฉพาะค่ะทับของอาจารย์ใช่ค่ะทับของอาจารย์ปักกพลตอนนี้ลุยเต็มที่เลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะ